มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส3เพิ่มสิทธิพิเศษใหม่สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2ที่เวลานี้ประชาชนชาวไทยได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วรวมกันกว่า14ล้านรายนะคะล่าสุดค่ะนายกฤษดาจีนาวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบของเศรษฐกิจค่ะโดยนายกฤษดากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาในรายละเอียดนะคะโดยเฉพาะเรื่องจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ควรจะใช้หลักเกณฑ์ใดซึ่งหากยึดตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับมาตรการเราชนะก็จะอยู่ราว30ล้านคนก็ต้องมาคำนวณต่อถึงงบประมาณว่าจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่และรัฐบาลเองมีเงินเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่ได้รับสิทธินั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะทั้งนี้โดยหลักการเบื้องต้นคนละครึ่งยังอยู่ภายใต้แนวคิดโคเพก็คือรัฐบาลช่วยจ่าย 50% และผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% นะคะมีการคาดการเงื่อนไขที่จะเพิ่มเติมจากคนละครึ่งเฟสที่1และ2ก็คือคนละครึ่งเฟสที่3จะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วยอาทิการจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะเช่นเดียวกับมาตรการเราชนะค่ะอย่างไรก็ตามคนละครึ่งเฟสที่3ได้เพิ่มสิทธิ์สามารถใช้จ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะเช่นเดียวกับมาตรการเราชนะเตรียมตัวรอลงทะเบียนกันเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ